ทำไมเจ้าภาพถึงแพ้ไปแบบกร่อยๆในนัดเปิดของฟุตบอลโลกปี2022วันนี้ผมมีคำตอบครับสนับสนุนโดย EQ Soccer Turf คิดถึงย่าเทียมคิดถึงเราสวัสดีครับผมแอนฟิลนะครับหัสดินสุโกกีในช่วงเกาะติดฟุตบอลโลกไปกับโค้ชแอนฟิลโดยผมจะทำหน้าที่รายงานผลการแข่งขันและรูปเกมกลยุทธ์แท็กติกของฟุตบอลโลกนะครับทุกคู่จนถึงแมตช์สุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ในฟุตบอลโลกกาตาร์ปี2022นะครับโดยในแมตช์แรกนะครับก็เปิดหัวไปแล้วนะครับระหว่างทีมชาติกาตาร์กับทีมชาติเอกวาดอร์ในกรุ๊ป A นะครับก็ผลการแข่งขันออกมาว่าทีมชาติกาตาร์ก็ได้พ่ายแพ้ทีมชาติเอกวาดอร์อย่างน่าผิดหวังนะครับเป็น2-0นะครับโดยการทำประตูจากทีมชาติเอกวาดอร์2ลูกมาจากเอเนอร์วาเลนเซียหรือกัปตันของทีมชาติเอกวาดอร์นั่นเองโดยกลยุทธ์แท็กติกนะครับของทั้ง2ทีมโดยทีมแรกนะครับผมจะพูดของเจ้าภาพกาตาร์ก่อนโดยกาตาร์นะครับไลน์อัพหรือ11ตัวจริงเนี่ยก็จะมาในระบบ352ในช่วงเกมรุกก็จะเล่น352และเกมรับก็จะเล่น532หรือบางทีก็อาจจะเล่นในรูปแบบเป็น6-4-1นะครับและทิ้งตัวหน้าเป้าไว้ตัวหนึ่งในส่วนของทีมชาติเอกวาดอร์นะครับก็จะยืนในระบบในไลน์อัพเนี่ยที่ทางกราฟิกได้โชว์ไว้เนี่ยจะเป็น 4-4-2 แต่ว่าในช่วงของเกมรับเนี่ยจะเป็น 4-4-2 อย่างเดียวแต่ในช่วงของเกมรุกเนี่ยจะยืนในระบบ 4-2-3-1 นะครับในทีนี้เนี่ยผมจะมาพูดว่าเพราะอะไรทำไมถึงทีมชาติเอกวาดอร์เนี่ยสามารถเอาชนะทีมชาติกาตาร์ไปแบบหมดรูปเลยนะครับก็ในส่วนการเริ่มต้นนะครับเรามาพูดถึงหัวข้อเกมรุกของทีมชาติเอกวาดอร์ดีกว่าโดยทีมชาติเอกวาดอร์นะครับก็เวลาในช่วงบิลอัพนะครับจากแดนที่1แดนที่2เนี่ยเขาก็จะใช้มิดฟิลด์ตัวรับตัวหนึ่งเนี่ยขยับลงมาเป็นหลัง3นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าฟอลซิกแล้วก็จะมีมิดฟิลด์อีกตัวนึงยืนอยู่ระหว่างตรงกลางสนามและก็จะใช้ฟูลแบ็คนะครับดันขึ้นไปในพื้นที่ด้านข้างและก็ใช้ผู้เล่นอีกจำนวน4คนไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวามิดฟิลด์ตัวรับและหน้าเป้านะครับคอยยืนอยู่ในพื้นที่ด้านบนนะครับก็ในส่วนของทีมชาติเอกวาดอร์นะครับก็จะไม่ค่อยบิลอัพสักเท่าไหร่ก็จะใช้วิธีการโยนบอลยาวไปที่แดนที่2หรือแดนที่3นะครับแล้วก็รุมทรานซิชั่นเปลี่ยนจากรุกเป็นรับหรือว่ารับเป็นรุกนะครับในแดนบนแล้วก็ทำการโจมตีนะครับในส่วนของกาตาร์นะครับเกมรุกก็จะเล่นระบบ352ทั่วๆไปนะครับโดยใช้วิธีการโยนบอลยาวหรือคอสจากทางด้านข้างนะครับแต่ในทีเนี้ยระบบการเล่น352ของทีมชาติกาตาร์เนี่ยด้วยตำแหน่งมุมระยะทางในการยืนซัพพอร์ตของผู้เล่นกาตาร์เนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับและบวกกับว่าทีมชาติเอกวาดอร์เนี่ยก็มีจุดแข็งในเรื่องของพละกำลังและความแข็งแรงของนักเตะทีมชาติเอกวาดอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาทีมชาติเอกวาดอร์เนี่ยโยนบอลยาวในพื้นที่แดนที่3และลุมทรานซิชั่นเนี่ยทีมชาติเอกวาดอร์จะมีประสิทธิภาพในช่วงหัวข้อของการเล่นทรานซิชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกหรือรุกเป็นรับซะมากกว่านะครับโดยเฉพาะในลูกแรกนะครับลูกที่ทำประตูได้จากเอเนอร์วาเลนเซียของทีมชาติเอกวาดอร์ก็ผมมีกราฟิกขึ้นให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ทีมชาติเอกวาดอร์เนี่ยได้ทำการพาบอลขึ้นยังแดนที่3เนี่ยก็จะเห็นว่าเชฟในการยืนเนี่ยของทีมชาติกาตาร์เนี่ยเชฟในการยืนของหลัง3เนี่ยค่อนข้างจะกว้างจึงทำให้ทีมชาติเอกวาดอร์เนี่ยสามารถทำการทรานซิชั่นและก็จ่ายในพื้นที่ตรงกลางทำให้มีพื้นที่ทำให้เอเนอร์วาเลนเซียเนี่ยพาบอลไปยังพื้นที่แดนสุดท้ายและได้จุดโทษนั่นเองนะครับในส่วนของลูกที่2เพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าทีมชาติกาตาร์นะครับจะรับระบบ 5-3-2 จะมีวิงแบ็คแค่ด้านข้างแค่ตัวเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยของทีมชาติเอกวาดอร์เนี่ยจะมีพื้นที่จะมีผู้เล่นทางด้านข้างเนี่ยถึง2คนซึ่งทีมชาติกาตาร์เนี่ยตำแหน่งวิงแบ็คเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์2-1อยู่ตลอดเวลานะครับจึงทำให้ทีมชาติเอกวาดอร์เนี่ยสามารถเอาชนะและทำการครอสซิ่งและใช้เอเนอร์วาเลนเซียในการหม่งเข้าไปทำประตูได้นั่นเองและข้อมูลเพิ่มเติมในนัดนี้นะครับก็ในนัดแรกของฟุตบอลโลกปี2022ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีนะครับ SAO มาใช้ในการช่วยตัดสินของผู้ตัดสินนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่า Semi Automated Offside นะครับจากลูกทำประตูลูกแรกในนาทีที่3นะครับของเอเนอร์วาเลนเซียก็ถือว่าเทคโนโลยี SAO นี้นะครับก็มีส่วนช่วยในการช่วยตัดสินในเกมการแข่งขันของฟุตบอลโลกเนี่ยได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนัดแรกนะครับของฟุตบอลโลกปี2022กาตาร์นะครับก็ถ้าหากทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ
ก็หลังจากนี้ถ้าจะมีฟุตบอลโลกในรายการไหนหรือคู่ไหนหรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างหนึ่งนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเกาะติดฟุตบอลโลกไปกับโค้ชแอนฟิลด์นี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย EQ Soccer Turf คิดถึงย่าเทียมคิดถึงเรา